ตัวเทอร์มินอลแบบใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามันใช้ยังไงจะใช้อาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงก็คืออันนี้จะเป็นเทอร์มินอล G1 ถึง G4 ก็คือต่อเข้าไปที่ตัวกล่องสปาร์คเป็นไฟนะครับก็จะเห็นว่ามันมีสวิตช์ให้ก็คือเราสามารถปิดเปิดเฉพาะอันได้นะครับอย่างรุ่นก่อนหน้าจะไม่ได้ก็คือเราปิดเราต้องมาดึงสายออกอันนี้ก็คือถ้าเราไม่ใช้ไหนแล้วคือเปิดให้มันเป็นอย่างนี้นะฮะก็จะไม่มีไฟวิ่งเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ที่เบอร์เนอร์นะครับทีนี้ไอการใช้งานเทอร์มินอลเนี่ยมันต้องมีไขควงก็คือจะจิ้มเข้าไปที่รูสมมติเราจะเอาเข้า R1 เนี่ยก็คือเป็นเลสนะฮะเราจะเอาเข้ากับตัวนี้นะฮะก็คือให้เราเอาสายเนี่ยมาจ่อไว้ก่อนครับแล้วก็ตัวนี้มันเป็นสปริงเทอร์มินอลคือเราถ้ากดปุ๊บเนี่ยเทอร์มินอลมันจะเปิดออกแต่ถ้าเราไม่กดลงไปที่รูเนี่ยมันจะยัดไม่เข้านะครับผมจะกดลงไปผมก็จะยัดปุ๊บเขียนว่าเอาใหม่นะฮะก็คือผมจ่อก่อนแล้วก็กดแล้วก็ยัดเทียวมันเข้ากันเลยครับมันก็จะดึงไม่ออกถ้าเราจะปลดออกแล้วก็กดลงไปมันจะเร็วกว่าและแน่นกว่าอันนี้นะครับเห็นว่าไวนะฮะแล้วก็แข็งแรงครับส่วนตัวนี้ที่เพิ่มมาของตู้ใหม่ก็คือจะมีอะลามเทอร์มินอลก็คือจะมี A1 A2 A3 เนี่ยจะเป็นอะลามก็คือจริงๆมันสามารถไปดัดแปลงใช้กับชุดไฮโลได้หรือว่าหัวเตาที่บางทีเราไม่ต้องการให้มันดับหมดทีเดียวเนี่ยเราต่อ A1 ถึง A3 เนี่ยไว้ได้คือพออุณหภูมิถึงปุ๊บมันก็จะเลี้ยงไว้ไม่ดับนะฮะแต่ถ้าเราต้องการให้มันดับต่อตามอุณหภูมิก็คือให้ต่อG1 ถึง G4 ตามปกตินะฮะอันนี้ก็จะคอนเซ็ปต์ก็จะเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนเทอร์มินอลให้มันได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะมีมากขึ้น